สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งอันนี้คือสกู๊ปโกจิระกันนะครับก็ทราบมานัสวันนั้นก็ลงสตรีมมิ่งทาง Netflix นะครับแน่นอนว่าดูจากคอมเมนต์ในแฟนเพจหลายเจ้าเขารีวิวเนี่ยเรียกว่า 80% เนี่ยก็ชื่นชมคือก็ทราบที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่นะว่าผมก็สงสัยว่าไอ้อีกที่เหลือเนี่ยเขาไม่ชอบเพราะอะไรนะครับอ่ะก็จะได้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ถูกกับหนังดราม่าเท่าไหร่นะครับบางคนติดตามมากับก็ทราบมาสวดมาตลอดแล้วพอมาเจอก็ทราบดราม่าหนักๆเนี่ยอาจจะไม่แบบจะเรียกว่าไงนะไม่ได้สายเขาดูอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็มีอยู่อันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะทำคลิปนะครับนั่นคือสิ่งที่หลายคนคอมเมนต์ติว่าก็ทราบว่าฉันเนี่ยทำไมมันเดินช้าจังแล้วท่าเดินมันกระตุกแปลกๆนะครับซึ่งพอมาย้อนดูอีกทีเนี่ยเออว่ะมันไม่ใช่ความผิดคนดูนะครับคือหนอกไหมสำหรับคนที่ติดตาหนังก็ซ่าโตโฮมาตลอดเนี่ยสำหรับคนที่คุ้นเคยกับหนังก็ซ่าโตโฮมาตลอดอย่างผมเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามันแปลกตรงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่จะเรียกว่าไงนะคือคนส่วนใหญ่คงโตมากับก็ซ่ามาซูเอ็ตมากกว่าเนาะพอมาเจอท่าเดินของก็ซิลล่ามาร์สวันเนี่ยมันอาจจะดูแบบรู้สึกแปลกๆได้นะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายกันว่าทำไมก็ซ่าโตโฮญี่ปุ่นแม้แต่ยุคที่เป็น CGI แล้วอย่างชินก็อดซิลล่าหรือมินัสวันเนี่ยทำไมมันเดินช้าๆแบบนั้นอยู่นะครับ1เลยคือเขาทำเพื่อเคารพต้นฉบับอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าถ้าใครติดตามหรือแบบคุ้นเคยกับหนังก็อดซิลล่าโตโฮมาก่อนนะมันแต่ภาคเก่าๆนู่นแล้วเนี่ยเราจะชินกับการเดินของตัวก็อดซิลล่ามินัสวันมากๆนะครับแล้วก็เพราะว่าท่าเดินของทั้งตัวมินัสวันแล้วก็ชินก็อดซิลล่าเนี่ยอิงมาจากก็อดซิลล่าภาคแรกเลยนะครับยิ่งในมินัสวันเนี่ยช็อตที่มันเนี่ยเดินแล้วมันจะดูกระตุกข้างบนใช่ไหมรู้ว่ามันเป็นท่าเดินใกล้เคียงกับเวอร์ชันของฮาโร่กจิมะผู้ที่สวมชุดยางก็อดซิลล่าตัวแรกอย่าลืมว่าก็อดซิลล่าภาคแรกเนี่ยชุดยางมีความหนักมากกว่า100กิโลกรัมนั่นทำให้การเดินเนี่ยมันก็ลำบากมากๆนะครับดังนั้นมันจะมีความกระตุกเหนื่อยเวลาเดินไงแต่มันสร้างความน่ากลัวแปลกๆให้กับตัวก็อดซิลล่าเวลามันเดินอย่างช้าๆนะครับซึ่งเขาก็ใช้เทคนิคนี้กับชินก็อดซิลล่าแล้วก็ก็อดซิลล่ามินัสวันที่ตลกก็คือก็อดซิลล่ามินัสวันนั้นไม่มีการใช้โมชั่นแคปเจอร์นะครับชินก็อดซิลล่ามีใช้นะตอนที่มันเนี่ยไม่ต้องทำท่าเลยมากเลยก็คือให้นักแสดงมาทำท่าแบบเดินตั้งแขนนิดหน่อยไงแต่มินัสวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดินเดียวไงมีการแบบเหวี่ยงหางไปมาใช้แขนจับสิ่งของอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเกิดจะอ้างว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอ้ยไม่มีเทคโนโลยีพอจะสร้างให้สัตว์ประหลาดเนี่ยมาเคลื่อนที่พื้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าตอนต้นเรื่องก็อดซิลล่ามินัสวันเนี่ยเราก็เห็นว่าก็อดจิร่างไดโนเสาร์เนี่ยมันพลิ้วจะตายไปนะครับมันไม่ได้เคลื่อนไหวช้าเลยนะครับแต่พอตัวมันโตขึ้นจากการดูรังสีเนี่ยมันก็กลายเป็นท่าเดินแบบก็อดซิลล่าที่เราคุ้นเคยกันเนาะเพราะหลายคนเนี่ยก็คงคุ้นเคยกับของก็อดซิลล่ามอนสเตอร์ที่ในภาค2014เนี่ยมันก็ยังช้าอยู่บ้างนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนึกออกไหมหนังมันก็กาวขึ้นก็อดซิลล่ามันก็มีความพลิ้วไหวขึ้นยิ่งภาคของ New Empire นี่คือวิ่งแบบสบายจะชมเลยนะครับก็ซีระมันเหมาะการวิ่งด้วยเนาะในขณะที่ก๊อตของชินก๊อตกับมาร์สวันเนี่ยท่อนล่างมันจะใหญ่มากและ2ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าถึงแม้มันจะเป็นหนังสัตว์ประหลาดเนาะที่ตัวก้อนมันเป็น CGI นะครับ
ต่เขาก็การสร้างความสมจริงเนี่ยนึกออกไหมสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในหนังเก่าๆแบบ Monster World เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกสำหรับแค่ว่าผิวๆอย่างนั้นเนี่ยแต่พอเป็นหนังที่มาในโทนจริงจังเนี่ยจริงจังมากอย่างชินก็อดซิลล่าหรือแมสวันเนี่ยการทำให้สัตว์ประหลาดเนี่ยเรารู้สึกถึงความใหญ่โตรู้สึกถึงความหนักของมันเนี่ยเราเห็นมันแค่เดินเหยียบที่ถนนมันก็แบบเสื่อยขึ้นมาเลยนะครับและการที่สัตว์ประหลาดที่เคลื่อนไหวช้าเข้ากับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจึงเมคเซนส์กว่ามันจึงเวิร์กกับหนังแนวจริงจังแม้แต่หนังแปซิฟิกริมก็ตามนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปสั้นๆนี้นะครับเพราะผมคิดว่าควรจะอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมก็อดซิลล่าเวอร์ชันนี้กับชิงก็อดซิลล่ามันถึงได้แปลกๆไงและหลายคนก็มองเป็นข้อเสียซึ่งมันก็อาจจะใช่สำหรับบางคนที่ติดตามแต่มอสเวิร์ดเนาะเพราะบางคนเนี่ยแบบหักคะแนนไปเพราะท่าเดินก็อดซิลล่าผมก็เลยรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจขนาดเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วมันก็ดูเวิร์กกับตัวหนังเองด้วยนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับท่าเดินของก็อดซิลล่ามินัสวันเนี่ยคิดว่าท่าเดินเก้งๆกลางของมันเนี่ยมันเสื่อมความน่ากลัวให้มันหรือไม่ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ